อนค่อนข้างเต็มที่นะ2ชั่วโมง2ชั่วโมงนี่คือโอเคแล้วครับอันนี้โอเคแต่ว่าผมก็ตอนนี้นอนบนรถเป็นหลักใช่นอนบนรถเป็นหลักดูแลตัวเองไงครับดูแลตัวเองก็ตอนนี้พวกแฟนคลับซื้อวิตามินให้ประมาณ3ลังแล้วครับตอนนี้ใช่แต่ว่าก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าก็มันจะมีวันว่างที่ได้นอนบ้างครับเราสองครอบครัวงานคอนเสิร์ตวันเต็มที่สูงสุดตอนนี้2งานแต่ว่าก็จะไม่ได้บ่อยเท่าไหร่เพราะว่าก็ค่อนข้างหนักเพราะว่าเรารับงานกลางวันด้วยใช่แต่ตอนนี้ทุกวันเลยมีทุกวันแต่ไปแย่งอยู่ชั้นชิงแต่ว่ารักเด็กมากกว่านางงามเอาเหรอครับนางงามปกตินางงามต้องรักเด็กอ๋อไม่เป็นไรครับก็เราก็ร่วมกันรักเด็กครับแต่ว่าก็ให้เด็กรักเราด้วยแล้วกันเออพ่อส่วนใหญ่เขาจะชอบมากอดอะไรเงี้ยใช่ใช่ไม่ยอมให้กลับใช่ไม่ยอมให้กลับแบบกว่าจะได้กลับคือตอนนี้ถ่ายรูปนานกว่าเดิมมากเวลาไปเล่นเพราะว่าแบบว่าแถวต่อยาวเพราะคือเขามาเขาก็อยากเจอเราอะไรครับแล้วก็โอเคได้ประมาณนั้นใช่เซอร์วิสกันทุกที่เนาะเซอร์วิสน้องเชื่อหมดเลยค่อนข้างครับใช่ก็ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะแต่มันก็มีข้อเสียอย่างคือเราก็ต้องระวังตัวเองมากขึ้นแบบว่ากลัวทำอะไรไปแล้วน้องก็ต้องตามใช่เพราะน้องเชื่อได้ง่ายมากมือถือผมนะครับกล้องหน้าแปดเพราะว่าอัดคลิปบ่อยมากอัดคลิปแบบว่าแฟนฟันด้วยนะนั่นนี่แล้วกดส่งด้วยตั้งใจเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยถ่ายบ่อยจนกล้องจะแตกเลยวันนี้อัดเท่าไหร่อย่างเงี้ยคือถ้าผมไม่ลิมิตไว้อะน่าจะเป็นร้อยต่อวันเราลิมิตเท่าไหร่ก็ดีกว่าผมลิมิตไว้ที่ศูนย์แล้วครับเพราะกล้องแตกไปแล้วอันนี้เป็นแตกจริงๆเพราะว่าอ๋อผมใช้ไม่ทำเพียงเที่ยวเฉยแต่ว่าจริงๆครับอัดเยอะมากๆพอก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแบบสวัสดีครับคุยกับกล้องอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยใช่เหมือนกับเหมือนอย่างก่อนหน้านี้บอกว่าเราเลือกรับงานกับวันมากขึ้นจริงๆเวลาแบบอย่างคนมินิคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเหมือนอย่างหลังวงเขาจะมีพื้นที่สำหรับเด็กๆใช่มีแพลนครับเพราะว่าเรารู้สึกอยากจัดโซนให้มันเป็นของเด็กๆโดยเฉพาะเพราะเขาจะได้แบบสนุกโลดเต้นซุกซนกันได้เต็มที่แล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของอบายมุขควันพิษอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นเวลาน้องๆเข้าไปงานกลางคืนเนี่ยอาจจะเจอพวกบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่จริงไม่รวมถึงกัญชาอันนี้ค่อนข้างเรื่องใหญ่ซึ่งพวกเราอาจจะต้องช่วยเวิร์กตรงนี้กันเพราะว่าอย่างที่เราเลือกรับงานกลางวันมากขึ้นเพราะแน่นอนเราอยากให้เด็กๆมาเจอแต่ว่าข้อเสียมันก็ยังมีอยู่ตรงที่มันอาจจะยังไม่ทั่วถึงซึ่งเด็กๆรอบๆเมืองเขาอาจจะยังไม่ได้เข้ามาดูคุณพ่อคุณแม่ก็เลยลูกฉันอยากดูฉันเลยต้องพาไปให้ได้บางทีก็เลยไปที่ดับบาร์รีสอร์ทอะไรเงี้ยในผับบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะโอเคเด็กๆฟินแต่ว่าแบบว่าเขาก็ได้รับสิ่งข้อไม่ดีกลับไปด้วยอะไรเงี้ยบางทีสิ่งแวดล้อมที่เด็กต้องเจอมันอาจจะแบบไวไปสำหรับเขาด้วยเลยใช่เราก็เลยตอนนี้ถือว่าทำกันบ้านกันอยู่แล้วกันครับใช่แต่ว่าก็แพลนไว้ว่าจะทำให้มันมีแอเรียของเขามากที่สุดแล้วเ